โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data Character Gundam นะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวละครฮาโร่นั่นเองเรียกว่ามึงมาแหวกแนวเลยว่ะครั้งนี้ฮาโร่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมัสคอตประจำกันดั้มเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเกือบจะทุกภาคไม่ใช่ทุกภาคนะครับแค่เกือบจะทุกภาคเท่านั้นเองซึ่งการมาของฮาโร่เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจเพราะในหนังแม่งไม่เคยจะเล่าเลยแต่จู่ๆก็คือมีการปรากฏตัวของฮาโร่มาไม่ว่าจะภาคไหนๆก็ตามนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาเล่าจุดกำเนิดของตัวละครอย่างฮาโร่กันครับฮาโร่อย่างที่เรารู้กันว่ามันปรากฏตัวอยู่เรียกว่าหลายๆภาคเลยแต่ว่าภาคที่ได้มีการพูดถึงจุดกำเนิดของมันอย่างชัดเจนเนี่ยจะมีอยู่เพียงไม่กี่ภาคเท่านั้นแล้วจุดกำเนิดของมันเนี่ยดันกลายเป็นค่าเซตติ้งให้รู้ว่าฮาโร่ที่ได้มีการปรากฏตัวเนี่ยมันมีที่มาในทิศทางเดียวกันเลยครับการปรากฏตัวครั้งแรกของฮาโร่เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ของกันดั้มปี79หรือว่ากันดั้มภาคแรกครับในตอนที่อามูโร่ปรากฏตัวเนี่ยเจ้าตัวมาพร้อมกับฮาโร่ซึ่งในจุดนี้เนี่ยประวัติของตัวละครฮาโร่มันจะมีการปรับแก้ไปนะครับโดยตัวประวัติเดิมของฮาโร่เนี่ยก็คืออามูโร่น่ะเป็นคนที่สร้างฮาโร่ขึ้นมาเองครับเป็นคนที่ออกแบบสร้างฮาโร่ขึ้นมาเองเลยแต่ทว่าตัวของประวัติเนี่ยดันถูกปรับเปลี่ยนไปในภาคของเซต้าครับในภาคเซต้าเนี่ยตัวละครอย่างควาโทหรือว่าชาครับได้บอกว่าฮาโร่เนี่ยมันเป็นสินค้าที่ขายทั่วไปเลยหรือก็คือมันเป็นหุ่นยนต์ขายทั่วไปอยู่แล้วตั้งแต่แรกครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าประวัติของตัวละครฮาโร่ในภาคแรกที่ว่าอามูโร่สร้างขึ้นมากลายเป็นว่าจริงๆแล้วอามูโร่ไม่ได้สร้างครับแต่อามูโร่น่ะซื้อฮาโร่มาแล้วจากการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ยจึงกลายเป็นว่าฉากของกันดั้มออริจินได้มีการโชว์ว่าฮาโร่มีขายอยู่ตั้งแต่แรกแล้วอามูโร่ไม่ได้เป็นคนสร้างครับแต่ว่ามันมีขายอยู่มานานแล้วตั้งแต่อามูโร่ยังเป็นเด็กเลยแล้วเจ้าตัวก็ไปซื้อมาแล้วฉากของกันดั้มตอนที่1เนี่ยเป็นฉากที่อามูโร่ทำการโมตัวฮาโร่อยู่ครับทำการปรับแต่งฮาโร่อยู่โดยในตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวจะปรับแต่งฮาโร่ในเรื่องของตัว AI ให้ AI ตัวฮาโร่ของอามูโร่เนี่ยมันฉลาดกว่า AI ฮาโร่แบบปกติครับรวมไปถึงยังมีการสร้างแขนขาให้กับมันและยังเพิ่มความสามารถในการตรวจจับคลื่นสมองอีกด้วยฮาโร่ของอามูโร่มันเป็นของโมขึ้นมาที่ดูดีกว่าฮาโร่แบบทั่วไปนะครับแล้วจากประวัติที่ปรับเปลี่ยนไปในครั้งนี้เลยได้รู้ว่าฮาโร่เป็นของซื้อขายตั้งแต่แรกแล้วครับและบริษัทที่ผลิตฮาโร่จะมีชื่อว่าซันคอร์ปอเรชั่นหรือมันก็คือซันไลท์นั่นแหละครับโลโก้ของซันไลท์เลยเอาฮาโร่มาใช้ไงครับแล้วคำว่าซันไลท์เนี่ยยังได้ปรากฏตัวในจักรวาลหนังกันดั้มหลายต่อหลายภาคด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปนั่งเช็คสังเกตดูดีซึ่งเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างอีสเตอร์เอ็กมาสักอันหนึ่งก็แล้วกันนั่นก็คือภาคของเซต้าครับในภาคเซต้าเนี่ยจะมีเกลกุ๊กอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเกลกุ๊กตัวนั้นเนี่ยได้มีการเขียนไว้ว่า Made in Sunrise เอาเฮ้ยเดี๋ยวเกลกุ๊กเนี่ยไม่ใช่ซีโอนิกสร้างหรอกลือมึงแอบร่วมกันพัฒนาใช่ไหมเนี่ยมีหน้าเกลกุ๊กมันถึงได้เก่งกว่ากันดั้มปกติจ้าอันนี้ฮาๆเป็นแค่อีสเตอร์เอ็กนะครับผมฮาโร่ที่เป็นของซื้อขายทั่วไปเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเลยสำหรับเด็กๆนะที่อยากจะได้ไงไม่อยากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรดีเลี้ยงฮาโร่สิจบข่าวตามนั้นนั่นเองครับผมซึ่งกลายเป็นว่านั่นคือจุดบุกเบิกของตัวฮาโร่นะครับที่ทุกจักรวาลใช้เป็นหลักการเดียวกันก็คืออีจักรวาลไหนแม่งมีฮาโร่ก็คือบริษัทซันคอร์ปอเรชั่นนั่นแหละเป็นคนสร้างขึ้นมาครับจะมีอยู่จักรวาลหนึ่งที่ไม่ได้บอกว่าเป็นบริษัทซันคอร์ปอเรชั่นสร้างฮาโร่ขึ้นมาครับซึ่งจักรวาลนั้นก็คือกันดั้มดับเบิลโอหรือว่า AD นั่นเองกันดั้มดับเบิลโอเนี่ยตัวของฮาโร่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากซันคอร์ปอเรชั่นนะครับแต่ถ้าว่าฮาโร่เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยเซเลเชียลบีอิงเลยเซเลเชียลบีอิงเป็นคนสร้างฮาโร่ขึ้นมาเองครับโดยตัวละครที่สร้างก็คือตัวละครที่เป็นหนึ่งในอินโนเวทไทป์ของเรวองที่ชื่อว่าสกายปรากฏตัวใน Double O The Movie ที่ซึนะมันไประเบิดครึ่งท่อนนั่นแหละครับไอ้นั่นแหละคือคนที่สร้างฮาโร่ขึ้นมาซึนะมึงระเบิดผู้สร้างฮาโร่จ้าฮาโร่ใน Double O เนี่ยนอกเหนือจากเป็นหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในการซัพพอร์ตแล้วตัวของมันเนี่ยยังมีการเซตติ้งไว้ว่าฮาโร่ทุกตัวเป็นพี่น้องกันนะครับโดยฮาโร่ที่เป็นพี่ใหญ่เลยจะเป็นฮาโร่สีม่วงที่อยู่กับทีมทรินิตี้ฮาโร่ตัวที่2ก็คือฮาโร่สีส้มของร็อกออนส่วนฮาโร่ที่เหลือเนี่ยจัดว่าเป็นน้องล้วนๆเลยนะครับก็ไม่รู้แล้วนะว่ามันเป็นน้องขั้นไหนกันบ้างรู้เพียงแค่ว่าพี่คน1กับพี่2เป็นตัวละครฮาโร่สีม่วงและฮาโร่สีส้มนั่นเองครับอย่างของซาจิที่เป็นสีชมพูเนี่ยเป็นน้องแน่นอนแหละเหลือแค่ว่าไม่รู้ว่าเป็นน้องขั้นไหนแล้วเท่านั้นเอง
ฮาโลใน Double O เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์สนับสนุนที่เห็นได้เลยว่ามันทำได้เกือบจะทุกอย่างเลยขับหุ่นก็ทำได้ซ่อมหุ่นก็ทำได้พูดคุยสื่อสารเป็นอุปกรณ์นู่นนั่นแม่งทำได้เยอะชิบหายเลยมันคือหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตนั่นเองครับจะไม่ได้เหมือนกับฮาโลอื่นๆที่ว่าถูกสร้างขึ้นมาเป็นสัตว์เลี้ยงยิ่งในภาคของ Gundam Seed เนี่ยโอ้โหสัตว์เลี้ยง 100% เลยครับท่านแต่ถ้าว่าในจักรวาล UC เนี่ยฮาโลที่เป็นสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้จะเป็นสัตว์เลี้ยงเสมอไปนะครับเพราะว่ามันก็มีนักบินกันด้าบางคนที่ได้มีการโมฮาโลขึ้นมานอกเหนือจากการเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างอามูโรเป็นต้นคนที่2ก็มีนะครับก็คือไอบานาดนั่นแหละบานาดเนี่ยได้มีการโมฮาโลของตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งบานาดเนี่ยได้ฮาโลมาจากพ่อครับพ่อเนี่ยได้มีการซื้อฮาโลให้ตั้งแต่ตอนตัวเองอายุ5ขวบนั่นก็คือหุ่นยนต์ตัวแรกที่บานาดได้จากพ่อครับตัวที่2มันก็ล่อเป็นยูนิคอร์นเลยข้ามขั้นเกินโดยตัวของบานาดเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนฮาโลให้มีความสามารถในการร้องนั่นเองครับซึ่งจะได้เห็นจากตอนที่1ของยูนิคอร์นนั่นแหละมันก็โมหุ่นมาเหมือนกันเนาะต่อไปจะเป็นของภาควิตเตอรี่เลยครับที่ได้มีการโมตัวของฮาโร่ขึ้นมาซึ่งฮาโร่ของภาควิตเตอรี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นฮาโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดเลยเพราะมันทำได้ทุกอย่างเหมือนกับของ Double O ครับและมันทำได้เหนือกว่าด้วยเพราะว่า AI ของตัวฮาโร่ในภาควิตเตอรี่เนี่ยถูกปรับแต่งให้มีความฉลาดที่สุดไม่มีฮาโร่ตัวเหี้ยอะไรเก่งเท่ามันแล้วครับใครอยากรู้ว่าฮาโร่เถื่อนขนาดไหนต้องดูภาควิกตอรี่ครับในส่วนของภาคเรคอนคิสต้าก็มีฮาโร่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าว่าฮาโร่ในตอนนั้นเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนไปอยู่พอสมควรเลยโดยหลักๆเลยจะเป็นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ภายนอกรวมไปถึงชื่อครับฮาโร่ของเรคอนคิสต้าเนี่ยจะมีชื่อว่าฮาโรเบะนะครับแล้วก็ยังมีการตั้งชื่อเล่นให้กับมันด้วยว่าโนเบลนั่นเองซึ่งตัวละครฮาโร่ในเรคอนคิสต้าเนี่ยก็จะคล้ายกับ Double O ครับก็คือมีหน้าที่ในการเป็นหุ่นสนับสนุนนั่นแหละการปรากฏตัวของฮาโร่เนี่ยปรากฏตัวอยู่หลายต่อหลายภาคมากนะครับรวมไปถึงมังงะนิยายและก็เกมด้วยบางภาคก็ไม่โผล่ซึ่งภาคล่าสุดที่ได้มีการปรากฏตัวไม่นับ With For Mercury นะครับก็คือภาคไอรอนบัตออฟแฟนนั่นเองครับหึมันมีด้วยเหรอวะมีนะครับเป็นฮาโร่ยืนโง่ๆอยู่บนโต๊ะครับผมซึ่งจะปรากฏตัวอยู่ในช่วงประมาณตอนสุดท้ายเลยครับน่าจะเป็นช็อตเดียวที่ได้มีการปรากฏตัวของฮาโร่ขึ้นมาในอัลบัตออฟแฟนก็มีฮาโร่เหมือนกันต่อไปก็จะเป็นภาคล่าสุดก็คือ With For Mercury ซึ่ง With For Mercury เนี่ยตัวละครฮาโร่จะกลับสู่รูปแบบคล้ายๆกับ Double O ครับก็คือเป็นหุ่นยนต์สนับสนุนที่ทำได้ทุกอย่างเหมือนกันในจุดนี้เนี่ยตัวของ With For Mercury ยังมีจุดเด่นอีก1อย่างด้วยนะครับในส่วนของตัวละครฮาโร่นั่นก็คือสีของฮาโร่นางเอกนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคนที่ดูกันด้ามมาทุกภาคเนี่ยฮาโร่ของตัวละครหลักนะครับจะเป็นสีเขียวหมดเลยครับทุกคนใช้สีเขียวหมดเลยตั้งแต่อามูโร่คามิลฮัสเวบานาดอย่างเงี้ยเป็นสีเขียวล้วนๆเลยครับจนกระทั่งถึงภาคล่าสุดก็คือ With For Mercury ตัวละครอย่างชูเดต้าไม่ได้ใช้ฮาโร่สีเขียวครับถือว่าเป็นตัวละครหลักตัวแรกของกันดั้มเลยที่เปลี่ยนสีฮาโร่ให้กลายเป็นสีส้มนั่นเองในส่วนของภาค Double O เนี่ยเซซูนะไม่ได้ใช้ฮาโร่อยู่แล้วนะครับตัดทิ้งไปได้เลยถือว่าเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของ With For Mercury นะครับที่ได้มีการประกาศไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า With For Mercury เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นการที่มีตัวละครหญิงเป็นตัวละครหลักของเนื้อเรื่องซึ่งถ้าเกิดว่าเอาตามจริงแล้วนะครับตัวละครหญิงในกันดั้มเนี่ยมีมานานแล้วครับผมที่เป็นตัวละครหลักแต่ถ้าว่าถ้ามาเป็นอนิเมชันน่ะตัว With For Mercury เป็นตัวแรกเท่านั้นเองถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะตัวละครหลักกันดั้มทุกคนที่มีฮาโร่มักจะใช้ฮาโร่สีเขียวเสมอแต่กลับกลายเป็นว่าตัวละคร With For Mercury ถูกเปลี่ยนฮาโร่ให้กลายเป็นสีส้มกันไปซึ่งในเนื้อเรื่องสีส้มเนี่ยมันเป็นสีที่มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วสีเขียวก็มีเหมือนกันนะในเรื่องอ่ะสีเขียวก็มีแต่ว่ากลายเป็นนางเอกไม่ได้ใช้ซะงั้นกลับไปใช้ตัวของสีส้มแทนครับซึ่งสีส้มในเนื้อเรื่องตอนนี้ก็ฉายไปสัก3ตอนแล้วเนาะนางเอกใช้ครั้งเดียวก็คือตอนที่เป็นมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าว่าในตัวของโมแล้วก็ในส่วนของตัวเพลงและภาพอาร์ตที่ได้มีการปล่อยออกมาเนี่ยนางเอกอยู่กับฮาโร่อยู่พอสมควรเลยนะครับก็เป็นการสื่อว่าฮาโร่สีส้มนั่นน่ะคือของนางเอกเว้ยเฮ้ยถึงแม้ว่าในเรื่องเนี่ยจะยังไม่ได้ใช้บ่อยก็ตามก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าตั้งแต่กันดั้มภาคแรกเนี่ยมีฮาโร่อยู่ก็จริงตัวละครหลักเราใช้ฮาโร่ก็จริงแต่มันใช้แค่แป๊บเดียวแล้วมันก็หายหัวไปเลยครับในจุดเนี้ยฮาโร่ไปอยู่คนอื่นแทนซะอย่างนั้นตั้งแต่ของอามูโร่คามิลบานาดก็เหมือนกันครับเป็นเรื่องปกติมากที่ได้มีการใช้ฮาโร่ในช่วงเริ่มต้นแล้วก็หายหัวไปเลยเรื่องปกติสุดๆเลยในจังหวะนี้โอเคนั่นคือที่มาของฮาโร่ในของตัวเนื้อเรื่องนะครับต่อไปเป็นในหลักความเป็นจริงครับในความเป็นจริงเนี่ยฮาโร่นะครับ
เป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้กับหนังกันดั้มนะครับย้อนกลับไปก่อนที่จะมีการสร้างหนังกันดั้มในปี1978ครับในตอนนั้นเนี่ยตัวของนักออกแบบก็คืออาจารย์คุนิโอโอคาวาระได้มีการออกแบบตัวละครฮาโร่ขึ้นมาแต่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในหนังกันดั้มแต่จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในหนังไดทันทรีครับหรือว่าไดทันตีนั่นแหละถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในหนังเรื่องนั้นโดยจะเป็นหุ่นยนต์ซ่อมบำรุงของไดทันตีครับเลยกลายเป็นจุดนิดเริ่มที่ว่าฮาโร่เนี่ยต้องเป็นหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการซ่อมบำรุงด้วยซึ่งจะถูกใช้งานในดับเบิลโอนเองก็จะเป็นแนวคิดจากตัวของไดทันตีครับแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเนี่ยแนวคิดนี้ก็ถูกตัดออกไปในส่วนของไดทันตีครับเลยไม่ได้ถูกนำออกมาใช้งานจนกระทั่งตัวของป๋าโทมิโนที่ตอนนั้นเนี่ยกำลังสร้างหนังกันดั้มอยู่ก็ได้เห็นว่าเฮ้ยดีไซน์ออกมาดีว่ะขอได้ไหมเลยกลายเป็นว่านำตัวของฮาโร่มาใช้ในกันดั้มนั่นเองครับอาจารย์โทมิโนถูกโฉลกมากว่าเฮ้ยออกแบบมาดีมากเลยขอแล้วกันถ้าตัวเนี้ยในเมื่อไอ้ไดทันตีไม่เอากูเอาเองก็ได้ซึ่งสตอรี่บอร์ดดั้งเดิมของกันดั้มในตอนที่1ไม่มีฉากของฮาโร่นะครับอาจารย์โทมิโนที่เห็นตัวของฮาโร่เนี่ยขอแล้วก็เพิ่มเข้าไปในฉากนั่นเองครับผมถูกโฉลกสุดๆเลยเปลี่ยนตอนที่1ใหม่เลยเอาฮาโร่เข้ามาซะดีๆแล้วหลังจากนั้นฮาโร่ก็กลายเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นมัสคอตของซันไรส์และเป็นมัสคอตของกันดั้มด้วยนะครับซึ่งฮาโร่เนี่ยโอเคแหละในบ้านเราเนี่ยเรียกได้ว่าการขายโมงแต่สมัยก่อนเนี่ยเอาแต่หุ่นยนต์เข้ามาแบบปกติฮาโร่ไม่ได้เอาเข้ามาเลยแต่ถ้าว่านะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยของเล่นฮาโร่อะเรียกได้ว่ามีเกือบจะครบทุกรูปแบบครับมีรูปแบบที่เป็นสมจริงขนาด1ต่อ1ที่เป็นคอมพิวเตอร์ PC ขนาดเล็กตามตัวของเนื้อเรื่องด้วยนะครับเรียกได้ว่าการตัดสินใจของป๋าโทมิโนในตอนนั้นที่ได้มีการหยิบฮาโร่ที่ถูกทิ้งในโปรเจกต์อื่นนำมาใช้ในกันดั้มเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากนะครับเพราะว่าเราก็เห็นผลจากปัจจุบันนี้แล้วว่าฮาโร่เป็นมัสคอตของกันดั้มและฮาโร่ยังเป็นหนึ่งในโลโก้ของซันไลท์อีกต่างหากจากตัวละครที่ถูกทิ้งสู่การเป็นเมนของบริษัทสุดยอดเลยว่าฮาโร่ฮาโร่ยังได้มีการปรากฏตัวอยู่ในเกมและเป็นศัตรูด้วยนะครับหลายเกมเลยแต่ว่าภาคที่เห็นกันเด่นชัดเลยเนี่ยจะเป็นของตระกูลซีรีส์ G Generation ที่ได้มีการปรากฏตัวของฮาโร่ที่เป็นฮาโร่ปกติสีเขียวแล้วก็จะมีไซโคฮาโร่ที่เป็นตัวสีดำซึ่งฮาโร่2ตัวนั้นเนี่ยเป็นฮาโร่ที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้งานในเกมโดยเฉพาะและไม่มีประวัติเนื้อเรื่องด้วยนะครับโดยเนื้อเรื่องของมันเนี่ยจะเป็นอันโนนเลยคือเป็นหุ่นยนต์อีเวนท์ที่ปรากฏตัวขึ้นมาให้มึงตีเล่นๆนั่นแหละไม่มีเนื้อเรื่องอะไรทั้งสิ้นแหละเอามาให้ซูมเอามันอย่างเดียวล้วนๆเลยการออกแบบดีไซน์ฮาโร่เนี่ยเรียกได้ว่ามีหลากหลายเวอร์ชันอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ตามที่ว่านะเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อขายไงล่ะซันคอร์ปอเรชั่นสร้างมาขายเว้ยมันต้องมีหลายเวอร์ชันหน่อยนึงแล้วก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับตัวละครอย่างฮาโร่ไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม